สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะสอนกีตาร์เก่าท่อนเท่ๆในเพลง Time Machine นะครับของปอนนิพนธ์ครับก็จะเล่นประมาณนะครับเดี๋ยวเล่นให้ฟังก่อนวนเป็นลูปเราสามารถเล่นอย่างนี้เป็นลูปได้เลยลูปก็ในคอร์ดแรกนะครับคอร์ดของเสียงคอร์ดแรกที่มาที่ไปก็เป็นคอร์ด A นะครับแต่เราจะเล่นจุดที่เรากดจะมีตัว A กับตัว E 2ตัวโน้ตที่จะสลับโน้ตกันไปมาก็คือลงโน้ต A ก็เฟสที่7เฟสที่4โน้ต E เฟสที่9สาย3ถ้าเล่นจังหวะก็จะเป็นประมาณ2ห้องครับ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4ละผมก็ใช้ปิ๊กเนี่ยแหละใช้ปิ๊กดิสสลับกันขึ้นลงครับฝึกไปก่อนฝึกท่อนแรกก่อนเมื่อเราได้โน้ตตัวขอแรกแล้ว1และ2และ3และ4และ1ทีนี้พอคอร์ดต่อไปจะเป็นคอร์ด D ก็จะเล่นเฟสที่12กับเฟสที่14ในสาย4โน้ต D เฟสที่12สาย3เฟสที่14สลับกัน2ห้องเหมือนเดิมช่วงนี้จะเป็นคอร์ดช่วงเวลาของคอร์ด D หนึ่งละสองละสามละสี่ละของคอร์ด D ครับจากนั้นก็เป็นคอร์ด F sharp minor แต่จะเล่นฟอร์มนี้จะจับด้วยวิธีนี้ก็คือนิ้วชี้เรากดสายที่4เฟสที่16นะ16เหมือนนี้ด้วย F sharp แล้วก็สายที่3เฟสที่18โน้ต C sharp อีกจุดหนึ่งก็คือสาย1ไอ้สาย2โน้ต Eเขาช้าๆก็จะได้เสียงประมาณนี้ครับสาย2 3จับที่สาย3 4 3 4 3 4 3 2 3แล้วก็วนย้อนกลับไปเป็นคอร์ด E คอร์ด E เนี่ยผมจะใช้วิธีการจับนิ้วชี้ทาบอีก3เส้นที่นี้ก็คือสาย2 3 4ที่นี้นะครับก็จะเล่นอย่างนี้ครับ4 3 4 3 4 3 2 3มันจะมีเฟสที่14โน้ตตัว E เฟสที่16โน้ตตัว B สลับกันแล้วก็นิ้วกลางเนี่ยที่เราแทบอยู่มันจะกดเฟสที่14สาย2แล้วได้เสียงนี้ขึ้นมาแล้วก็เราก็ย้อนกลับไปเข้าไปหาคอร์ด D เป็นตำแหน่งเดิมแต่เล่นข้างห้องเดียวครับเล่นสองห้องสิแต่มันจะมีโน้ตส่งเป็น1และ2และ3และ4และวนมาห้องที่2 1และ2และ3และ1และ2และ3และ4และ1และ2ได้แล้วคือเราสามารถเล่นอย่างนี้ไปทั้งเพลงเลยก็ได้นะมันเป็นลิฟที่เท่มากเล่นวนไปเรื่อยความเร็วที่ใกล้เคียงปกติตอนนี้เราตอนท่อน
จบนี้ก็ขึ้นอยู่ความถนัดว่าจะทาบหรือแล้วตรงนี้ก็ได้ขอโทษทีครับก็เอาช้าๆนะครับช้าๆครับให้น้องๆลองฝึกตามช้าๆนะช้าๆแบบซุปเปอร์สโลโมชั่นเลยนับด้วย2 3นับนับพร้อมกันนะ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และปอดเป็นคอดี้มือเริ่มมือมา1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และแอปชัมเบอร์เนอร์ดีจบแล้วลองเพลงนี้ไปซ้อมเล่นๆดูเลยกันนะครับเฮ้ยเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ